สนับสนุนโดยเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินเมทที่โคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบช่วงสวนเด็ดเอ็ดตะโรสวนเด็ดเอ็ดตะโรวันนี้นะคะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกค่ะแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่สวนโปร่งฟ้านะคะที่นี่เป็นสวนเกษตรผสมผสานนะคะที่เขามีการปลูกพืชผักเอาไว้หลายอย่างมีผลไม้ด้วยแต่ว่าที่โดดเด่นแล้วก็เยอะที่สุดเนี่ยนั่นก็คือดอกดาราค่ะซึ่งที่เขาปลูกมานานกว่า20ปีแล้วค่ะนี่ตอนนี้นะคะมินนี่ก็อยู่กับคุณแม่จวบเจ้าของสวนโปร่งฟ้าให้ดูบรรยากาศนี่ดอกดาราชูช่อสวยงามนะของบ้านคุณแม่เนี่ยเราปลูกดอกดาราเยอะขนาดไหนคะประมาณถ้ารวมแล้วนะประมาณร้อยกว่ากอร้อยกว่ากอนี่เราเยอะที่สุดในนครนายกเลยไหมใช่ใช่ค่ะทำไมแม่ถึงเลือกปลูกดอกดาราที่จริงก็แต่ก่อนก็ไม่ได้จริงจังอะไรอย่างเนาะมีคุณพ่อลูกศิษย์ท่านอะมาจากปักใต้อะไรไม่รู้ที่ไหนนะเอามาให้ท่านค่ะที่จริงมันเป็นไม้ปักใต้ก็ให้มาสองสามแง่งอย่างเงี้ยก็แตกออกมาเรื่อยก็ขยายเรื่อยไปอันนี้คือดอกนั้นเลยนะที่เห็นที่ยังไม่ขึ้นเนี่ยนะจ๊ะจ้าดอกนั้นเลยเดี๋ยวจะต่อไปก็คือจะขึ้นออกมาเป็นดอกแบบนี้ใช่มันก็จะใหญ่ขึ้นมาอย่างนี้แหละที่เห็นนี่คือดอกดาราเนี่ยเขาไม่ได้แตกดอกออกจากกิ่งจากก้านอะไรเลยนะคะคือเขาแตกออกจากเง่าตรงๆแบบนี้เลยแล้วก็ขึ้นมาเป็นดอกเลยและใช้เวลานานไหมคุณแม่กว่าที่มันจะเป็นดอกอาทิตย์ละเป็นอาทิตย์เป็นอาทิตย์นึงเนาะการดอกสีเขียวๆที่เราเห็นอยู่นี้นะคะประมาณ1สัปดาห์ก็จะเริ่มแยมแล้วก็เผยให้เห็นกลีบดอกค่ะแล้วก็จะค่อยๆบานออกไปเรื่อยๆประมาณ1เดือนนะคะก็จะอยู่ในระยะที่ดอกสวยสมบูรณ์พร้อมตัดขายได้ค่ะแต่ถ้าปล่อยไว้นานนะคะกลีบเกสรด้านในก็จะยิ่งชัดขึ้นและหากได้รับการผสมเกสรนั้นก็จะติดเป็นเมล็ดพันธุ์ที่สามารถนำไปเพาะปลูกแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ค่ะที่สวนโปร่งฟ้านี้นะคะจะมีการปลูกดอกดาราทั้งหมด4สีด้วยกันค่ะคือสีแดงกำมะหยี่สีชมพูสีขาวและสีโอโรสค่ะแต่ที่ปลูกกันเยอะนะคะก็จะเป็นสีแดงกำมะหยี่กับสีชมพูนั่นเองค่ะอย่างอันเนี้ยที่คุณแม่พามาดูอันนี้เขาเรียกดอกดาราสีอะไรสีชมพูค่ะแล้วคือในกอกอหนึ่งเขาก็จะแยกเป็นสีสีไว้เลยเนี่ยอย่างกอเนี้ยสีชมพูแถบนี้สีชมพูไปแถบโน้นสีแดงอะไรเงี้ยค่ะเราจะปลูกเป็นกลุ่มดาราเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนนะคะซึ่งในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ดาราก็จะออกดอกมากเป็นพิเศษค่ะยิ่งถ้าเราให้น้ำแล้วก็คอยดูแลความชุ่มชื้นนะคะดาราก็จะออกดอกเยอะแบบนี้ค่ะดารานั้นเป็นพืชล้มลุกนะคะตระกูลเดียวกับข่าสามารถขยายพันธุ์ด้วยการแตกหน่อค่ะเป็นพืชพื้นถิ่นของภาคใต้ชอบอากาศที่ร้อนชื้นนะคะแต่ก็สามารถปลูกได้ในทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นดินร่วนปนทรายและปลูกให้ถูกแสงแดดรำไรนะคะก็จะเติบโตได้ดีค่ะเหมือนที่สวนโปร่งฟ้านะคะก็จะมีการปลูกดาราให้อยู่ในร่มเงาของต้นกระท้อนเพื่อไม่ให้ต้นดารานั้นรับแดดมากจนเกินไปค่ะซึ่งเวลาคุณแม่ตัดขายก็คือจะเริ่มจากแบบนี้ก่อนแล้วแต่ว่าไอ้เจ้านั้นน่ะเจ้านี้จะเอาดอกตูมนี่คือดอกตูมค่ะแบบนี้เรียกดอกตูมอีกเจ้าเอาดอกมานี่คืออย่างนี้ซึ่งใครมาที่สวนโปร่งฟ้าของแม่จวบนะคะก็คือสามารถเข้ามาเที่ยวชมแล้วก็เลือกตัดได้เองเลยได้เลยค่ะได้เลยเดี๋ยววันนี้มินอุดหนุนคุณแม่ไปด้วยได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่ต้องสอนหนูนะว่าตัดยังไงนะจ๊ะดอกแบบนี้ก็ตัดได้แล้วใช่ไหมได้แล้วค่ะเวลาไปใส่จักรันก็ประมาณนี้ชึบนี่ได้มาแล้วนะคะดอกดาราสวยๆเลยเวลาที่คุณแม่ตัดขายก็จะตัดก้านนี่ยาวหน่อยเนาะค่ะยาวหน่อยไว้ก้านหน่อยค่ะดอกดาราสวยๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเลือกได้เลยอยากได้ดอกตูมดอกบานนี่บานแบบนี้หรือบานแฉ่งอย่างนู้นก็ได้เหมือนกันก่อนนี้นี่อายุเท่าไหร่แล้วคะคุณแม่น่าจะ2ปีแล้วนะ2ปีหรอค่ะกี่ปีเขาให้ดอกคุณแม่8เดือนก็ต้องออกแล้วถ้าเราเอาต้นใหญ่ขนาดนี้ไปปลูกนะค่ะถ้าเราเล็กๆอย่างนั้นไปก็โอ้เป็นปีเหมือนกันคือของที่คุณแม่เนี่ยขายทั้งดอกแล้วก็ขายทั้งต้นด้วยใช่
ี่กอนี้นะคะเป็นดอกดาราสีแดงกำมะหยี่นี่ถ้าเกิดว่ายังไม่เห็นดอกนะมินว่าดูก็รู้ว่าอันเนี้ยกอสีแดงตรงคนโคนตรงเง่ามันเนาะแม่เนาะก็แดงเลยนะคะเนี่ยอันที่เป็นตัวดอกของเขาเนี่ยก็แดงทั้งก้านขึ้นมายันดอกเลยตัดได้เลยใช่ไหมแม่สองดอกเลยตัดยาวๆประมาณนี้นะคุณแม่นะค่ะ1 2 3ซึบสีแดงกำมะหยี่นะคะสวยเลยแม่บอกตัดไปได้เลยเพราะว่ามันจะไม่ขึ้นดอกมาอีกแล้วขึ้นครั้งเดียวได้แล้วสีแดงสวยงามมากซึ่ง2อันเนี้ยกินได้เหมือนกันนะกินได้เหมือนกันแล้วเขากินตรงไหนจ้ะนี่แหละกรีบมันเนี่ยกินได้หมดเลยนี่คือทำยำได้คือความจริงกินได้ทั้งดอกแหละแต่ถ้าเกิดว่าทำยำเนี่ยกรีบเล็กๆแบบนี้ก็คือไม่ต้องไปหั่นแล้วยำได้เลยแล้วเขายำใส่อะไรบ้างคุณแม่คะยำใส่ปลาหมึกใส่กุ้งอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าเดี๋ยวมินจะชิมอันนี้ก่อนกีบดอกดาราแค่เปรี้ยวมันหอมกลิ่นหอมเหมือนเวลาที่เราดมดอกดารามันจะหอมเย็นๆค่ะแล้วเขาจะมีรสชาติเปรี้ยวไม่ฝาดไม่ขมไม่เหม็นเขียวอุ้ยหนูว่าอร่อยนะถ้าเอาไปยำนี่คือแบบใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาน้ำยำธรรมดาน้ำยำทั่วๆไปแล้วรสเปรี้ยวคือเขาจะอยู่ในกลีบดอกเลยค่ะหากคุณผู้ชมดูแล้วนะคะอยากสั่งซื้อดาราไปปลูกทางสวนโปร่งฟ้าเขาก็มีจำหน่ายต้นพันธุ์ดาราโดยจะขายเป็นหน่อๆแบบนี้นะคะหรือหากใครอยากสั่งซื้อดาราไปทำอาหารซื้อไปประดับแจกันหรือว่าจะซื้อไปขายต่อก็สามารถติดต่อสอบถามได้กับทางแม่จวบได้เลยค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขาจะมีการจัดส่งดอกดาราให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ทุกอาทิตย์อยู่แล้วค่ะหรือถ้าหากคุณผู้ชมดูแล้วนะคะอยากจะมาเที่ยวที่สวนโปร่งฟ้าอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกก็สามารถติดต่อกับทางสวนได้เลยค่ะเขามีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเลือกตัดดอกดาราสดๆจากต้นมีเมนูอาหารจากดอกดาราแล้วก็มีบริการบ้านพักโฮมสเตย์ไว้ให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยค่ะหากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยค่ะ